ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะจะมารีวิวโรงแรมที่มาดีฟให้ดูนะทุกคนนะโรงแรมห้องโรงแรมเนาะที่โรงแรมที่มาดีฟเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้คือเตียงนอนนะทุกคนเตียงนอนก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะอันนี้ห้องนอนเนาะห้องนอนก็มีทีวีมีพัดลมมีแอร์มีอะไรให้มีตู้เสื้อผ้าให้อะไรประมาณนี้ทุกคนเนาะก็ประมาณนี้ห้องไม่ใหญ่มากนะทุกคนเนาะห้องไม่ใหญ่เนี่ยก็เป็นโซฟาให้นั่งเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเครื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะอันนี้ก็ชั้นที่วางแก้วเนาะทุกคนเนาะแก้วกาแฟแก้วไวน์อะไรอย่างงี้เนาะทุกคนทีนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเนาะทุกคนเนาะตู้เย็นเล็กๆเก็บไวน์เก็บแชมเปญเก็บอะไรอะไรไว้อย่างงี้ทุกคนเนาะก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าใครถ้าแบบอันนี้ไวถ้าแบบว่าลายตาหรือว่ากล้องสั่นอะไรก็ขออภัยนะทุกคนนะอันนี้ก็โลกๆหน่อยเนาะก็เป็นที่อันนี้ก็เป็นที่วางไว้เสื้อผ้านะทุกคนเนาะกระเป๋าเนาะตรงนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางออกเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อ่ะที่นี่อ่ะทุกคนสถานที่ที่นี่โดยนี่สถานที่เกาะที่มาดีฟนี่เลยนะทุกคนเนาะก็จะแปะรูปไว้ตรงหน้าทางเข้าโดยอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าทุกคนนี่ก็ตู้เสื้อผ้านี่ก็เก็บของเก็บของเก็บเสื้อผ้าไว้นี่มีร่มมีอะไรให้ทุกคนเนาะนี่ที่สําคัญก็มีตู้เซฟไว้ทุกคนเนาะเวลาเรามีของอะไรสําคัญเราก็ใส่ตู้เซฟไว้นะทุกคนอย่างมีขอแนะนําอันนี้หน่อยทุกคนนะนี่ลืมไปเลยนี่เขามีกระเป๋าให้ด้วยทุกคนทางโรงแรมเขามีกระเป๋าให้ฟรีนะครับทุกคนนะกระเป๋าใบนี้สามารถใส่สิ่งของแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นโลโก้ของโรงแรมเขาเลยนะทุกคนนะเนี่ย you and me นะทุกคนเนาะนี่ไงเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ของโรงแรมชื่อของเกาะชื่อของเขาเลยนี่ยังไม่ได้ใส่ทุกคนกระเป๋าก็จะใส่นู่นใส่นี่เนาะถือไปชายหาดหรือว่าเอากลับบ้านได้ถ้าอยากได้ทุกคนนะอันนี้จะเปิดอันนี้เป็นห้องน้ำทุกคนนะขออภัยทุกคนนะที่เปิดให้ดูห้องน้ำเนาะห้องน้ำก็ประมาณนี้ห้องน้ำใหญ่ทุกคนสวยหรูมีอ่างอาบน้ำให้เนาะทุกคนเนาะมีบาฟมีตรงนั้นก็มีผักบัวแต่ว่าที่นี่นะทุกคนที่นี่โรงแรมที่นี่อ่ะรู้สิตรงนั้นอ่ะทุกคนค่ะตรงหลังคาล่ะเขาจะเปิดอย่างนี้ทุกคนให้อากาศเข้ามาให้ยุงเข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยอากาศลมก็จะอันนี้พัดเข้ามาเลยเพราะว่าเขาเปิดแบบนี้ให้ทุกคนก็จะยืนอาบน้ำตรงนี้ทุกคนนะนี่ที่อาบน้ำต้องมีแชมพูมีอะไรให้อย่างนี้อ่ะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหันมาทางนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าทุกคนอ่างล้างก็เป็นหินอ่อนหรือเปล่าสวยสวยทุกคนสวยมากนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะนี่มีกระจกใหญ่ๆให้แล้วก็มีผ้าขนหนูวางไว้ตรงคล้ายๆบันไดทุกคนก็ประมาณนี้เนาะแล้วมามุมนี้ก็จะเป็นห้องน้ำทุกคนเนาะเป็นโถส้วมมาทุกคนนะขออภัยนะโถส้วมแล้วก็อันนี้ก็จะอาจอันนี้ยังงงอยู่ว่าคืออะไรทุกคนน่าจะไว้ให้สําหรับเด็กทุกคนนะเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะแบบว่าล้างหน้าตรงนี้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะเพราะเล็กๆเล็กๆน่ารักน่ารักทุกคนก็ประมาณนี้ข้างในทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกกันทุกคนนะข้างนอกกันทุกคนเนาะลืมไปตรงนี้ก็มีกระจกใหญ่ๆให้อีกหน้านึงทุกคนเห็นไหมกระจกใหญ่ๆตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยทุกคนมีกระจกแล้วก็มาทางนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเปิดหน้าบ้านให้ดูทุกคนหน้าบ้านก็สวยหรูมากทุกคนสวยธรรมชาตินี่อันนี้อ๋อโทษทีนะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็เลยตากไว้ตรงนี้เมื่อวานนั้นอันนี้ก็โต๊ะแบบว่าให้นั่งรับวิวชมวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นหน้าบ้านนี่ทุกคนหน้าโรงแรมนั่นไม่ใช่หน้าบ้านตรงนี้ก็เป็นหลังคาเนาะทุกคนเนาะหลังคาระเบียงอะไรอย่างงี้นะตรงนี้จะเป็นชอบตรงนี้มากทุกคนเวลาไปทะเลมาเนาะไปชายหาดมาเขาก็จะมีอันนี้ไว้ให้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ทุกคนนี่เป็นกะลาเนาะทุกคนเนาะกะลานี่เขาก็จะวางไว้ให้เป็นน้ำไว้ใส่อันนี้ไว้อย่างนี้ใส่หม้อไว้อย่างนี้ทุกคนเราก็จะล้างเท้าเราตรงนี้ก่อนเอาเพื่อที่จะเอาทรายออกทุกคนเนาะเพื่อที่เอาอันด่างออกแล้วก็ถึงเดินเข้าบ้านเนาะถึงเดินเข้าโรงแรมเนาะโทษตรงนี้มามุมนี้ทุกคนมามุมนี้มีสระว่ายน้ำให้นะทุกคนนะสระว่ายน้ำเล็กๆสวยทุกคนไม่ได้ลึกมากทุกคนเนี่ยความลึกกันทุกคนนะน่ารักทุกคนไม่ใหญ่น่ารักนะส่วนตัวทุกคนเห็นไหมมุมนี้เลยทุกคนเนี่ยก็ลงไปเล่นน้ำอะไรเงี้ย
แล้วก็ตรงนี้ก็มีกำแพงรอบๆนะนู้นตรงนู้นก็ตรงนู้นก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งของโรงแรมเนาะก็จะไม่มีใครเห็นใครหรอกเพราะว่าก็มีกำแพงกั้นแบบนี้ทุกคนนะก็ส่วนตัวทุกคนแบบดีมากสำหรับแบบมากับครอบครัวหรือว่ามากับแฟนมากับอะไรนี่มาเที่ยวมาฮอลิเดย์เนาะอะไรเงี้ยอ่ะจะพาเดินทางนี้กันทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปทะเลอันนี้ละรอบข้างทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกโรงแรมหนึ่งห้องหนึ่งเนาะเนี่ยก็มีกำแพงกั้นเหมือนกันเนี่ยอันนี้ร้านข้างที่เราเดินเข้ามาบ้านเนาะทุกคนเนาะเดินเข้ามาโรงแรมโทษทีโทษขออภัยทุกคนพูดแต่บ้านอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องเนี่ยห้องที่อยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยนี่นำเบอร์นี้เลยทุกคนเบอร์ห้องเนี่ยใครอยากซื้อหวยก็ลองซื้อดูนะโอ้ยทุกคนไม่เอาเดี๋ยวปิดกฎหมายเดินมาทางนี้นะทุกคนเนาะนี่จะเป็นทางไปทางเดินไปไปบาร์ไปร้านอาหารนะทุกคนเนาะแล้วก็แบบว่าเขาจะมีร้านอาหารตรงโน้นเราก็จะพาแล้วก็เดินไปทางนี้ทุกคนเนาะเดินเดินเดินไปประมาณ2 นาทีก็จะเห็นบาร์เห็นร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปทางเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินนิดนึงเนาะเดินแบบนี้ทุกคนเนาะก็เดินมาตามแบบนี้สหัสขาวๆสวยๆแบบนี้ทุกคนเนาะทีนี้ก็ออกไปประมาณนั้นนี่เดินไปอีกประมาณนาทีกว่าๆนี่ก็ถึงโดยตรงนั้นน่ะนี่ก็เป็นแบบนี้ทุกคนทางเดินสวยสวยสวยทุกคนนะสวยนี่ก็ทางเดินไปรีเซพชันทุกคนไปตรงมีพนักงานตรงนั้นเขาเป็นออฟฟิศนะทุกคนนะเราเดินไปทางนี้เราต้องการอะไรเราขาดหรืออะไรเราไม่พอใจอะไรนี่เราก็ไปทางนั้นเนาะอันนี้ก็จะรีวิวให้ดูตรงทางเข้าห้องนะทุกคนเนาะทางเข้าห้องก็ประมาณนี้ทุกคนถ้าเสียงเบาไปก็ขออภัยทุกคนนะเนี่ยทางเข้าห้องก็เป็นแบบนี้เลยนี่ก็โรงแรมไม่ใช่นี่ก็ห้องน้ําที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้ทุกคนเนาะนี่ก็เดินมาแบบนี้ชายหาดก็สวยทุกคนสะอาดสะอาดเย็นสบายทุกคนอากาศธรรมชาติดีดีเนาะทุกคนเนาะนี่จะเดินนอกบ้านนะไม่เข้าไปบ้านอีกแล้วทุกคนนะไม่เข้าห้องโรงแรมแล้วพูดผิดอีกแล้วนี่จะพาเดินรอบห้องนะรอบห้องก็มาเจอหม้อมาเจอไหเหมือนเดิมทุกคนเนาะจะพาเดินไปแบบนี้ทีนี้อ่ะพาเดินออกไปทะเลทุกคนเนาะลงไปทะเลโอ้ยทุกคนตื่นเต้นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนสวยไหมสวยมากว้าว Amazing นะทุกคนเนาะสวยมากสวยโอ้ my god ดูสิว้าวนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบมีอันนี้ให้มีที่ให้นอนเนาะทุกคนเนาะมีเก้าอี้ให้นอนเนาะเขาจะให้เรานอนอาบแดดหรือว่าทําอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะก็จะเนี่ยแต่ละห้องก็จะมีวางไว้หน้าแบบนี้เลยอ่ะทํามุมนั้นนะทุกคนเนาะตรงนั้นจะเป็นที่เราจะไปปุ๊กที่แบบว่าจะขับเรือขับบิสขับอะไรอ่ะเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยนะไปลําลงลําน้ําหรือว่าทําอะไรเงี้ยไปพายเรือไปแล้วเราก็จะไปบุ๊กตรงนั้นทุกคนไปบุ๊กตรงนั้นเลยจะมีของให้เล่นเยอะแยะเลยของแบบเราใช้ในการลงเล่นน้ำเนาะเป็นลงเล่นน้ำเนาะเป็นเรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไปหาเขาตรงนั้นเขาก็จะบอกรายละเอียดตรงนั้นเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าห้องนะทุกคนเนาะหน้าห้องที่เป็นทะเลเนาะเมื่อวานเนี่ยก็ไปเล่นน้ำตรงเนี้ยทุกคนนี่แต่มันจะมีหินเนาะทุกคนเนาะตรงนั้นจะเล่าให้ฟังตรงนั้นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมที่เป็นโน่นน่ะตรงนั้นน่ะที่เป็นอยู่กลางแม่น้ำอ่ะอันเดียวตรงนั้นน่ะที่เป็นอันนั้นอันนั้นคือร้านอาหารนะทุกคนนะร้านอาหารแล้วพรุ่งนี้จะไปกินร้านอาหารตรงนั้นได้จะถ่ายให้ดูทุกคนนะตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านอาหารอยู่ใต้ทะเลทุกคนและแบบว่านั่งอยู่นั่งทานข้าวอยู่ก็จะเห็นปลาลอยอยู่รอบข้างๆทุกคนมันจะเป็นกระจกเนาะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวให้ดูทุกคนแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องพักทุกคนนะก็เป็นโรงแรมนี่เป็นห้องแบบนี้นะอ่ะอันนี้นะทุกคนนะก็เป็นห้องอ่ะเดี๋ยวมาทางนี้ก็อันนี้ก็เป็นหน้าห้องเนาะอันนี้ทางเข้าห้องนะทุกคนเนาะทางเข้าห้องที่เดินมาเมื่อกี้นี้อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเนี่ยให้เรานั่งอาบแดดนั่งนอนพักผ่อนอะไรผ่อนคลายแล้วก็ว่าไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เนาะทุกคนก็ไปทางนั้นเนาะนี่ก็ไปทางนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะเดินให้ดูพาเดินดูนิดนึงนะทุกคนนะเนี่ยจะเป็นโรงแรมแบบนี้เลยทุกคนโรงแรมแบบนี้เลยอากาศร้อนตอนนี้พวกเราก็แบบร้อนทุกคนประมาณ31 องศาเนาะทุกคนเนาะความร้อนนะที่นี่นะทุกคนนะนี่ไงจะพามาประมาณนี้ทุกคนเนาะเนี่ยก็จะเห็นประมาณนี้ทุกคนนะทุกคนเห็นกันไหมทุกคนตรงนั้นก็จะเป็น
เหมือนกันเป็นห้องนอนเป็นโรงแรมเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเป็นห้องลูกค้าหมดเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเป็นห้องอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนนะถ้ามีใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้ทุกคนนะเดี๋ยวยินดีตอบทุกคําถามนะทุกคนเนาะแต่ตอนนี้จะขอเข้าไปห้องก่อนนะไม่ไหวแล้วทุกคนจะไปอาบน้ําก่อนเนาะทุกคนเนาะมีอะไรถามมาได้ทุกคนนะแต่ที่นี่เป็นที่มาดิฟมาทุกคนนะไม่ได้ไกลจากประเทศไทยนะทุกคนเนาะเนี่ยเวลานั่งเครื่องก็คือมันจะมีเครื่องบินเล็กๆอ่ะเขาจะพามาลงตรงนี้อ่ะทุกคนเนี่ยตรงที่ให้ไปเช่าเครื่องเล่นทะลงเล่นลงน้ำอ่ะตรงนั้นน่ะจะมีเรือมาจอดตรงนั้นเรือเล็กๆอ่ะไม่ใช่เรือเครื่องบินเล็กๆกับขูดโคนจอดในน้ำเลยแล้วก็จะเดินตรงนั้นนะเดินผ่านสะพานนั้นเข้ามาได้10พนักงานตรงนั้นออฟฟิศตรงนั้นก็เดินเขาก็พามาห้องที่นี่อ่ะทุกคนนะห้องใครห้องมันมาเนี่ยทุกคนนะอ่ะถ้าคลิปนี้ไม่ถูกใจใครหรือว่ามันอันนี้เร็วไปหรือว่าพูดไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะทุกคนเนาะถ้ากล้องไม่ค่อยนิ่งมันสั่นอะไรงี้ก็ขออภัยทุกคนนะขออภัยนะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้หน่อยกดติดตามกดไลค์แล้วก็มีอยากถามอะไรก็ถามได้ทุกคนนะอ่ะก็ลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนนะรอคลิปใหม่นะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ